สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรเราไปเลยนะครับสวัสดีเราจะมารีแคปจะมารีวิวแล้วก็สปอยนะครับภาพยนตร์เรื่องแดนสาบซึ่งเป็นหนังผีของไทยเราอีกเช่นเคยนะครับทว่าเรื่องนี้ก่อนฉายมีเสียงติติงมาเรื่องวิธีการนำเสนอศาสนาอิสลามแล้วก็ชาวมุสลิมในเรื่องนะครับตัวหนังจะเป็นอย่างไรน่าดูไหมเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาย่อๆกันนะครับสำหรับเรื่องสปอยนะคลิปนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มันบอกมาในตัวอย่างหนังหมดแล้วดังนั้นหากใครดูตัวอย่างหนังไปก่อนแล้วเนี่ยก็จะทราบเรื่องราวของแดนสาบไปประมาณ 90% แล้วดังนั้นการฟังคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการอธิบายสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นในตัวอย่างหนังนั่นเองนะครับหากใครฟังและชอบก็อย่าลืมไปอุดหนุนภาพยนตร์กันที่โรงภาพยนตร์ไกลบ้านท่านเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแดนสาบเนี้ยก็จะเกี่ยวกับ2พ่อลูกที่มีชื่อว่ามิดและเมคนพ่อชื่อมิดคนลูกชื่อเมสองพ่อลูกเนี้ยย้ายไปอยู่บ้านที่หนองจอกเนื่องจากมิดเนี่ยทำงานอยู่แถวโรงงานแห่งหนึ่งที่แถบหนองจอกนี่แหละแล้วก็เพิ่งได้เลื่อนขั้นมาใหม่ๆเลยแต่พอเลื่อนขั้นปุ๊บก็เกิดอุบัติเหตุกับภรรยาของมิดจนภรรยาของมิดเนี่ยเสียชีวิตส่วนบ้านที่มิดเคยอยู่กับภรรยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินสมรสใช่ไหมแต่บังเอิญดันตั้งอยู่บนที่ดินของพ่อของแอนภรรยาของมิดที่เพิ่งเสียชีวิตไปและพ่อของแอนเนี่ยยังไม่ได้โอนที่ดินกับแอนเลยแอนก็มาตายเสียก่อนที่ดินตรงนี้มันเลยเกิดเรื่องข้อพิพาทเพราะว่าพ่อของแอนก็ไม่อยากยกที่ดินนี้ให้กับมิดเนื่องจากมองว่ามิดทำให้ลูกสาวเขาตายประมาณนั้นแหละแล้วเพื่อนเป็นแบบนี้ทางโรงงานที่เพิ่งเลื่อนขั้นให้มิดใหม่ๆเลยมีทางเลือกจึงได้เช่าบ้านหลังหนึ่งให้มิดอยู่ก็คือบ้านหลังนี้ที่เราเห็นในเรื่องนั่นแหละหลายคนอาจสงสัยนะว่าบ้านหลังนี้มันใช่บ้านหลังเดียวกับที่ถ่ายทำในเรื่องอานงหรือเปล่าก็บอกเลยว่าใช่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องอานงนะบ้านหลังนี้ถ่ายหลายเรื่องมากหนังผีทั้งนั้นเลยอย่างเรื่องมอมเนี่ยรู้สึกว่าจะถ่ายทำที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อมิดและเมย์ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้มันก็มีกฎข้อหนึ่งที่ผู้เช่าได้บอกเอาไว้นั่นก็คือห้ามทิ้งสิ่งของทุกอย่างในบ้านหลังนี้โดยเด็ดขาดของอะไรที่ไม่ใช้ให้เอาไปเก็บในห้องเก็บของโดยทางผู้เช่าได้แจ้งกับทางบริษัทว่าสาเหตุที่ไม่ทิ้งอะไรเนี่ยเป็นเพราะอยากจะอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เข้าไปอยู่บ้านหลังนี้แต่พระเอกอ่ะดันไปทำผิดพลาดอยู่อย่างนึงนั่นก็คือในบ้านมันมียันแปะอยู่ยันแปะอยู่หลายตำแหน่งเลยภายในบ้านแล้วพระเอกของเราก็คือมิดเนี่ยดันไปแกะยันออกทุกตำแหน่งแกะหมดเลยทั่วบ้านและสิ่งนี้เองก็คือตัวต้นเหตุของเรื่องราวความหลอนของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งนี้อย่างที่ตัวอย่างหนังได้บอกไปตั้งแต่แรกพื้นที่ที่พระเอกลูกย้ายมาอยู่ก็คือหนองจอกซึ่งหนองจอกเนี่ยเขาเรียกว่าดงแขกคนมุสลิมอ่ะจะอาศัยอยู่ที่นี่เยอะแต่ก็มีชาวพุทธอาศัยอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแค่ว่าคนมุสลิมอ่ะเยอะกว่าเรื่องนี้แหละมันเลยเป็นประเด็นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าป้าของพระเอกเลี้ยงหมาด้วยลูกน้องที่โรงงานที่ไม่ช่วยพระเอกจัดบ้านก็เลยบอกกับพระเอกว่าคุณมิดครับคุณมิดจะปล่อยหมาเป็นเพ่นพ่านนะเพราะแถวนี้คนมุสลิมเยอะตามคำสอนศาสนาแล้วเขาไม่สามารถจะโดนน้ำลายสุนัขได้คือไอโดนเนี่ยมันก็โดนได้แหละแต่พอโดนปุ๊บมันก็ต้องล้างออกซึ่งจะยุ่งยากนิดนึงก็เลยไม่อยากให้ปล่อยหมาเป็นพ่านแต่พระเอกเนี่ยก็พอจะเข้าใจทว่าอยู่ดีมันมีคนคนนึงเข้ามาในพื้นที่บริเวณบ้านของพระเอกแล้วก็มาชี้นิ้วสั่งมายุ่งยากอะไรกับหมาเขาไม่รู้แต่พอไอคนนี้เห็นว่าพระเอกมองอยู่มันก็เลยแว้นมอไซค์ออกไปการย้ายบ้านมาในวันแรกพระเอกเนี่ยเลยค่อนข้างยุ่งยากและอึดอัดไม่ใช่น้อยแต่สิ่งที่มันทำให้พระเอกอึดอัดตอนย้ายไปอยู่บ้านใหม่ก็คือใกล้ๆบ้านพระเอกเนี่ยมันมีมัสยิดแล้วพอช่วงเช้ามืดมันก็จะมีเสียงบทสวดดังออกมาก็น่าจะเป็นเสียงละหมาดแหละและเสียงเนี้ยมันทำให้พระเอกนอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็มาดูละแวกรอบนอกแล้วก็เจอดีเลยเห็นเด็กวิ่งอยู่ด้านนอกแต่พระเอกก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเด็กพวกเนี้ยคงจะตื่นเช้ามั้งอะไรประมาณนั้นแหละพระเอกก็เลยไปเปิดตู้เย็นดื่มน้ำและกลับไปนอนเพราะว่าในตอนที่พระเอกนอนลงบนเตียงเงาของพระเอกมันไม่ได้นอนด้วยสรุปแล้วสิ่งที่มันตามพระเอกอ่ะไม่ใช่เงาแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งถ้าว่ากันตามตัวอย่างหนังมันเรียกสิ่งนี้ว่ายินซึ่งก็คือผีตามความเชื่อของชาวมุสลิมนั่นเองแต่ยินตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ทำอะไรพระเอกมันแค่จ้องมองพระเอกเฉยๆพระเอกก็พยายามข่มตานอนโดยไม่รู้เรื่องว่ามียินจ้องมองอยู่เรื่องราวในคืนแรกก็ประมาณนี้ผมต้องบอกว่าการถ่ายทอดหนังในช่วงแรกเนี่ยมันจะเหมือนหนังผีของต่างประเทศพอสมควรนะที่จะเน้นความหลอนและก็ความเรียบง่ายเป็นหลักจะไม่มีอะไรบูหวาแบบโชงชากไม่เห็นแต่จะบังคับให้คนดูรับรู้ได้ด้วยสายตาและเสียงถือว่าเจ๋งดีและมีความเป็นสากลไม่ยัดเยียดความเป็นไทยวันแรกก็ประมาณนี้พอวันที่2พระเอกต้องไปทำงานส่วนลูกสาวต้องไปเรียนเนื้อหาในวันที่2เนี่ยเราจะเริ่มรู้เลยว่าพระเอกเนี่ยมีปัญหาทางจิตหลังจากการสูญเสียภรรยาไปทำให้พระเอกเนี่ยต้องคอยกินยาอยู่เสมอไม่งั้นหัวจะปวดแต่ปรากฏว่าไอ้ยาเฉพาะของพระเอกอ่ะไม่รู้หายไปไหนพระเอกเลยต้องกินยาพาราไปก่อนทั้งนี้สาเหตุที่ยาพระเอกหายเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกสาวเอาไปซ่อนเพราะอยากให้พ่อไปหาหมอจริงจังมากกว่ากินยาเพราะยาที่พระเอกได้มาเนี่ยได้มาจากเพื่อนที่เป็นหมอในวันที่2เนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศในแถบบ้านของพระเอก
และเห็นว่าบอสของพระเอกเนี่ยค่อนข้างเฮี้ยบและจุดสำคัญอีกอย่างนึงก็คือไอคนที่มาหน้าบ้านของพระเอกเมื่อวานเนี้ยมันทำงานที่เดียวกับพระเอกด้วยพระเอกเห็นหน้าไอหมอนี่ก็ตั้งคำถามอยู่ในใจว่าไอหมอนี่คือคนที่มาบ้านเราเมื่อวานนี่ว่าแต่ก็ยังไม่ไปคุยหรือไปถามอะไรนะเพราะยังไม่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นแต่พอพระเอกกลับบ้านเท่านั้นแหละมีประเด็นเลยพบหมาพระเอกอะตายโดยพระเอกไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมหมาถึงตายแต่คนดูรู้นะเพราะเมื่อตกกลางวันตอนที่ทุกคนไม่อยู่บ้านหมามันก็นอนอยู่ที่นอกบ้านแต่ปรากฏว่ามันมียินเดินอยู่ในบ้านเดินรอบบ้านเลยแล้วก็มาพบหมามันเลยฆ่าหมาทิ้งซะโดยไม่ทราบสาเหตุว่าฆ่าไปทำไมพระเอกกับลูกสาวเมื่อพบว่าหมาตายก็เศร้าเสียใจมากพระเอกก็เลยเอาหมาไปฝังลูกสาวเนี่ยอยากไปวัดนะเอาหมาไปเผาที่เมรุสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่พระเอกอ่ะไม่อยากไปก็ฝังใจกับวัดตั้งแต่เกิดเหตุที่ภรรยาเขาตายอ่ะเขาก็ไม่อยากไปวัดอีกแล้วในส่วนนี้มันก็มีประเด็นที่พระเอกปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านชาวมุสลิมซึ่งเขาอ่ะอัธยาศัยดีมากเอาข้าวเอาของมาให้แต่พระเอกอ่ะท็อกซิกรับไปแล้วก็โยนทิ้งแถมไม่พูดขอบคุณเพื่อนบ้านเลยสักคำแล้วก็ในช่วงหัวค่ำของคืนวันที่2นี่เองคุณป้าของเมย์พี่สาวภรรยาที่ตายไปของมิดก็มาที่บ้านหลังนี้แล้วมาเสนอว่าคุณปู่คุณย่าของน้องเมย์จะพาน้องเมย์ไปอยู่ด้วยด้านพระเอกแล้วก็คุณป้าของน้องเมย์เนี่ยก็คุยกันวุ่นเลยก็เรื่องบ้านหลังเก่านั่นแหละซึ่งบ้านนั้นน่ะควรจะเป็นของเขาแต่ป้าของเมย์ที่ตายไปไม่ยอมโอนบ้านหลังนี้สักทีกักเอาไว้อยู่นั่นแหละแต่ว่าทันใดนั้นลูกของคุณป้าเนี่ยก็ตะโกนออกมาว่าแม่มาดูกรงนกได้เร็วมีอะไรอยู่ในกรงนกไม่รู้ทุกคนก็รีบกูกันไปดูพระเอกก็เลยถามลูกสาวว่านี่เมย์เอากรงนกนี่ออกมาเหรอน้องเมย์ก็บอกว่าเปล่าหนูไม่ได้ออกมานะทันใดนั้นพระเอกก็ได้ยินเสียงอะไรจากชั้น2ไม่รู้พระเอกก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปดูแต่ว่าคนที่ได้ยินน่ะมีแค่พระเอกคนเดียวนะคนอื่นไม่ได้ยินน้องเมย์เนี่ยก็เลยเริ่มคิดว่าอาการพ่อเริ่มหนักแล้วส่วนคุณป้าของน้องเมย์มารู้ว่าพระเอกอาการไม่ค่อยดีก็เลยถามน้องเมย์ไปว่าน้องเมย์จะเอายังไงจะไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าไหมแต่น้องเมย์ก็ปฏิเสธนะเพราะน้องอ่ะอยากอยู่กับพ่อมากกว่าและเมื่อได้รับคำตอบแบบนั้นคุณป้าก็เลยขับรถกลับบ้านพระเอกก็เดินไปส่งที่หน้าบ้านแต่ขณะที่คุณป้ากำลังจะเอารถออกจู่ๆพระเอกก็เห็นชายลึกลับคนเดิมมาทำอะไรล่อๆที่หน้าบ้านอีกแล้วพระเอกก็เลยวิ่งไล่เลยไอ้ชายลึกลับเนี่ยเมื่อเห็นพระเอกวิ่งไล่มันก็รีบแว้นมอไซค์หนีไปพอไอ้หมอนั่นมันหนีไปได้พระเอกก็ไปดูที่หน้าบ้านนะว่าไอ้หมอเนี่ยมันมาเขียนอะไรก็ปรากฏว่ามันมาเขียนยันอะไรไม่รู้เอาไปไว้ที่หน้าบ้านพระเอกก็เลยเอามือลบสิ่งไอ้โคนั้นเขียนออกไปเรื่องราววันที่2ก็ประมาณนี้ในส่วนวันที่2เราจะได้เห็นบรรยากาศของบ้านแบบชัดเจนเลยหนังมันจะแผนบ้านให้เห็นทั้งบ้านเห็นห้องทุกห้องและเห็นยินเดินรอบบ้านด้วยในแง่ของบรรยากาศนะวันที่2เนี่ยถือว่าออกมาได้ดีมากยอดเยี่ยมมากส่วนในวันที่3ก็ไม่มีอะไรมากพระเอกไปส่งลูกตอนเช้าระหว่างทางก็บังเอิญเห็นไอ้ชายลึกลับอ่ะนั่งอยู่ที่ร้านน้ำชาพระเอกก็ลงไปถามว่าเมื่อคืนมาทำอะไรที่หน้าบ้านแต่คุยไปคุยกันมาก็กลายเป็นมีปากเสียงกันเพราะพระเอกคิดว่าไอ้หมอเนี่ยเป็นคนวางยาหมาแล้วไปทำคูใส่ใส่บ้านแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ช่วยห้ามศึกเอาไว้ทำให้2คนนี้ไม่ตีกันและสิ่งที่เราได้รู้เพิ่มเติมในวันที่3นี้ก็คือผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าบังฮีมชาวบ้านก็บอกพระเอกว่าอย่าไปใส่ใจหมอนี่เลยไอ้หมอเนี่ยมันเพี้ยนถ้าเกิดหมอเนี่ยไปยุ่งยากที่บ้านแล้วก็บอกนะเดี๋ยวจัดการให้เมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ย้ายพระเอกก็ไปทำงานลูกสาวก็ไปเรียนไอ้ตอกกวันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ประเด็นมันเกิดตอนช่วงหัวค่ำนี่แหละช่วงหัวค่ำพระเอกได้เดินทางกลับมาที่บ้านพอเข้าไปในบ้านปุ๊บก็เปิดไฟแต่ไฟเปิดไม่ติดเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ติดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นและทันใดนั้นพระเอกก็เห็นใครไม่รู้เดินอยู่ที่ชั้น2พระเอกก็เลยเดินขึ้นไปดูแต่ทันทีที่พระเอกขึ้นบันไดไปที่ชั้น2พระเอกก็เห็นหมาของเขาที่ตายไปโผล่ออกมาแล้วพุ่งมาโจมตีเขาพระเอกก็ตกใจมากก็เลยตกบันไดไปแล้วขาเคล็ดเลยเคราะห์ดีที่ว่าลูกสาวพระเอกอ่ะกลับบ้านมาพอดีแถมไฟก็ติดพอดีด้วยลูกสาวก็เลยรีบเข้ามาถามเลยว่าพ่อเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนมากหรือเปล่าแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่พ่อเห็นไอ้โบ้ลูกพ่อเห็นหมาแน่นอนว่าลูกสาวดีแบบนั้นก็ไม่เชื่อคิดว่าพ่ออาการหนักแล้ววันที่3ก็ประมาณนี้แหละไอ้วันที่3เนี่ยจะขอตินิดนึงนะผมว่าเนื้อหามันยืดไปหน่อยเข้าใจแหละว่าบทมันเขียนมาพยายามจะให้คนดูหลอนในคืนที่1 2 3รวมกันแล้วฉากที่ผีออกมาเนี่ยมันน้อยมากฉากที่มันหลอนเนี่ยมันน้อยมากคือมันก็มีบรรยากาศที่ชวนหลอนแหละแต่มันก็แค่บรรยากาศแล้วก็ที่เห็นแบบหางตาแต่ไอ้ที่เห็นแบบจะๆคนดูเห็นจะๆตัวละครไม่เห็นเนี่ยมันน้อยถามว่าเป็นเรื่องที่แย่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่มันคล้ายกับหนังฝรั่งนั่นแหละมันก็ทำแบบนี้หนังฝรั่งก็ทำแบบนี้เหมือนกันแบบค่อยๆเกินค่อยๆออกมาทีนิดเห็นทีนิดในกรณีเนี้ยไอ้คืนที่1ที่2อ่ะเข้าใจได้เพราะเป็นคืนแรกๆแต่ผมคิดว่าคืนที่3เนี่ยต้องแบบจัดเต็มแล้วมันต้องจะๆแล้วไม่งั้นคนดูมันจะเริ่มเบื่อแต่ในเมื่อหนังเขาเดินมาแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ยังเห็นแบบเล็กๆน้อยๆอยู่ยังไม่เห็นแบบจะๆนะครับแล้วก็พระเอกเห็นคนเดียวด้วยคนอื่นไม่เห็นเหตุการณ์มันเริ่มมาหนักขึ้นในวันที่4เนี่ยแหละเพราะว่าในคืนวันที่4พระเอกกลับดึกก็เลยโทรบอกลูกสาวว่าวันนี้พ่อกลับดึกนะไม่ต้องรอซึ่งตอนนั้นลูกกำลังแชท MSN กับเพื่อนอยู่แล้วก็เปิดวินแอมฟังเพลงอยู่สิ่งนี้มันทำให้เรารู้ว่าเซตติ้งของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในยุคประมาณ90ซึ่งพวกเทคโนโลยีอะไรเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าสมัยนี้มันยังไม่มีสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตพอจะมีอยู่แต่ก็ไม่ถือว่าไฮเทคเท่ากับสมัยนี้กลับมาที่ประเด็นของเราบ้างประเด็นคือตอนที่พระเอกโทรคุยกับลูกสาวอะ
อยู่ดีพระเอกได้ยินเสียงเมียที่ตายไปเรียกชื่อเขาว่ามิดทันใดนั้นพระเอกก็หลอนเลยก็เลยทิ้งงานทุกอย่างทั้งหมดที่ตัวเองควรจะทำและพุ่งกลับบ้านทันทีพอกลับมาถึงบ้านก็ตะโกนเรียกลูกสาวแต่ลูกสาวก็ไม่ขานตอบทันใดนั้นพระเอกก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งออกจากบ้านไปพระเอกก็เลยวิ่งตามไปเพราะพระเอกคิดว่าเด็กคนนั้นน่ะคือลูกแต่พอพระเอกตามไปปุ๊บสิ่งที่พระเอกเจอไม่ใช่ลูกแต่เป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบชาวมุสลิมอ่ะนั่งล้อมวงอยู่เลยแล้วพอพระเอกเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บผู้หญิงพวกนี้ก็ลุกขึ้นและหันหน้ามองพระเอกแต่ปรากฏว่าผู้หญิงพวกนี้ไม่มีหน้าและอยู่ดีก็สลายไปกลายเป็นนกพุ่งมาพระเอกพระเอกตกใจก็เลยลุกลงน้ำหลังจากนั้นลูกสาวของพระเอกที่ยินเสียงพระเอกเรียกก่อนหน้านี้ก็วิ่งตามเสียงของพระเอกมาจนพระเอกจมน้ำนี่แหละก็เลยมาช่วยพระเอกเอาไว้จากนั้นก็พากลับบ้านคืนที่4ก็ประมาณนี้ในคืนที่4เนี่ยผมบอกเลยว่าบรรยากาศไปคล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องเดอะนันนะผีแม่ชีอ่ะคือตอนที่เห็นผู้หญิงชาวมุสลิมนั่งอยู่มันคล้ายฉากในเดอะนันภาค2ที่ผีแม่ชีโผล่มาเพียบเลยแล้วก็ล้อมวงกันแบบนี้แหละผมเลยอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ที่เป็นดราม่าเกี่ยวกับมุสลิมอ่ะเขาไม่ตั้งใจเขาไม่ได้คิดจะมองมุสลิมเป็นแง่ที่ไม่ดีแค่ผีเจอในเรื่องเนี่ยมันเป็นผียินตามความเชื่อของมุสลิมเฉยๆและผมเข้าใจนะทำไมผู้กำกับถึงทำแบบนี้ผมมองว่าเขาอยากให้หนังอ่ะมีความเป็นสากลเนื่องจากว่าหนังผีฝรั่งหลายเรื่องเนี่ยจะมีการเท้าความไปถึงพวกประเทศแถบมุสลิมเช่น The Exorcist เป็นต้นพอหนังมันเริ่มเล่าสตอรี่ของผีในเรื่องนี้ช่วงหลังๆเราจะรู้ได้เลยว่าเออมันดูเป็นสากลดีว่ะมันแบบอารมณ์หนังฝรั่งระดับนึงเลยผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะเพราะว่าผีไทยก็เยอะแหละผีชุดไทยเนี่ยแทบจะทุกเรื่องถ่ายทำที่บ้านหลังเดียวกับที่ถ่ายทำเรื่องอนงถ้าเกิดเอาผีไทยมาในบ้านของอนงอีกผมว่าคนไม่กลัวเพราะคนติดภาพของอนงไปแล้วดังนั้นเล่นเรื่องผียินเนี่ยก็โอเคส่วนให้คนแต่งชุดแบบชาวมุสลิมมาแล้วทำตัวเป็นผีเนี่ยผมมองว่าเขาอยากได้อารมณ์แบบเดินนันที่ใช้ผีแม่ชีมาเล่นในเรื่องแต่ไม่ได้ต้องการจะดิสเครดิตอะไรเลยแม้แต่น้อยซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ไปว่ากันตอนหลังนะครับเอาเป็นว่าพอมาถึงวันที่5ช่วงเช้าวันที่5เราก็จะเห็นผียินเดินรอบบ้านอีกแล้วรอบนี้เห็นชัดขึ้นกว่าเดิมอีกเดินแม่งแต่เช้าเลยบรรยากาศในบ้านมันก็หลอนขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ลูกสาวพาพ่อไปร่วมพิธีกับชาวมุสลิมก็ไปงานเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างนั่นแหละซึ่งเพื่อนของเมียพูดว่าเป็นพิธีสุนัตก็พิธีคริปนั่นแหละก็เลยมีการจัดงานขึ้นแล้วก็เชิญผู้คนมานั่งกินเลี้ยงกันจริงๆพระเอกไม่อยากมานะแต่ลูกสาวบังคับให้มาเพราะมันเป็นมารยาทถือว่ามันรักทายเพื่อนบ้านแต่การมางานเล่นในวันนี้มันทำให้พระเอกได้รู้ว่าบังฮิมเคยไปอยู่ภาคใต้มาและเล่นของด้วยเล่นพวกมนต์ดำพระเอกก็เลยกังวลว่าบังฮิมเล่นของใส่เขาแล้วก็เล่นของใส่ที่บ้านและในขณะที่กินข้าวกันอยู่พระเอกก็มองไปที่เท้าของตัวเองและพบว่าเท้าเขาอ่ะมีเลือดออกซีนนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเอกอ่ะสติไม่อยู่กับร่องกับรอยพระเอกเลยวิ่งกลับบ้านเลยวิ่งกลับบ้านทันทีลูกสาวก็วิ่งตามไปและถามว่าพ่อเป็นอะไรพระเอกก็บอกลูกสาวว่าไอ้บังฮีมอ่ะมันเล่นของใส่บ้านเราแล้วเมย์ดูสิเมย์ดูเท้าพ่อสิไม่รู้เท้าพ่อไปโดนอะไรมาเลือดออกใหญ่เลยแต่เมย์ก็ไม่เห็นว่าพ่อจะมีแผลอะไรนะแล้วก็บอกว่าพ่ออาการหนักแล้วพ่อต้องไปหาหมอไม่งั้นหนูจะไปอยู่บ้านป้าหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปสักพักพ่อตั้งสติได้ก็เลยมาขอโทษลูกสาวลูกสาวก็เลยบอกพ่อว่าพ่อเมื่อบ้านหลังนี้มันดูวุ่นวายขนาดนั้นเราเก็บข้าวเก็บของไปอยู่โรงแรมกันไหมถ้าทำไม่ได้แล้วก็เชิญพระมาสวดแล้วก็ตั้งศาลพระภูมิเอาเมื่อได้ยินแบบนั้นพ่อก็ตกลงเรียกพระมาสวดแล้วก็ตั้งศาลพระภูมิเพราะว่าในขณะที่ขุดดินตั้งศาลพระภูมิอ่ะพราหมณ์เขาไปเจอมีดเล่มนึงพราหมณ์สัมผัสได้ว่ามีดเล่มนี้เป็นของไม่ดีทิ้งมันไปเสียเถอะแต่ลูกสาวบอกว่าไม่เป็นไรหนูจัดการเองเพราะเจ้าของบ้านบอกว่าห้ามทิ้งอะไรลูกสาวก็เลยเก็บมีดเล่มนี้เอาไว้ส่วนด้านพระที่ประสูติที่บ้านน่ะขณะที่นั่งสวดอยู่ในบ้านก็เห็นพลังงานบางอย่างวนเวียนอยู่ในบ้านท่านก็จ้องมองตาเขม็งเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาประเด็นก็คือพระเอกและลูกสาวเนี่ยหารู้ไหมว่าการตั้งศาลภูมิอ่ะมันเหมือนเป็นการเรียกสิ่งไม่ดีให้เข้ามาอยู่ในศาลถ้าจะอธิบายก็คือถ้าศาลภูมิตั้งถูกที่ถูกทางก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดตั้งผิดที่ผิดทางมันก็จะเป็นการเรียกสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในศาลภูมิแทนแน่นอนว่าบ้านของพระเอกก็เต็มเต็มอ่ะพวกยินมันก็แข็งแกร่งขึ้นเพราะศาลภูมิส่วนพระเอกมันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดที่ทำงานของพระเอกเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เครื่องจักรมีปัญหาแล้วพระเอกนำไปซีแตกพอดีลูกน้องของพระเอกเนี่ยก็เป็นคนมาจัดการแทนผู้จัดการบริษัทเห็นแบบนั้นก็เลยหยิบขวดใส่เหล้าขวดนึงออกมาแล้วบอกว่านี่ของคุณใช่ไหมพระเอกก็เถียงไม่ออกเพราะว่าขวดใส่เหล้านั้นเป็นของเขาจริงๆพระเอกเลยโดนพักงานเพราะผู้จัดการบอกว่าพระเอกอ่ะกินเหล้าในเวลางานจนทำให้ทุกคนในบริษัทต้องเจอความเสี่ยงนี่คือเรื่องของฝั่งพระเอกนะเรื่องของฝั่งลูกสาวบ้างน้องเมย์เนี่ยก็ไปที่โรงเรียนขาที่น้องเมย์ไปที่โรงเรียนก็มีเรื่องเมามอยคุยกันว่ามีคนถูกแขวนคอที่ท้ายหมู่บ้านแล้วคนที่ตายก็เป็นเชื้อสายของตระกูลนั้นน้องเมย์ก็เลยถามเพื่อนว่าตระกูลไหนหรอแต่เพื่อนก็ไม่ตอบอะไรน้องเมย์นะเพราะตอนนี้อยู่ในที่สาธารณะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ดังพอตกเย็นเพื่อนน้องเมย์เนี่ยก็เลยพาน้องเมย์ไปที่บ้านแล้วก็ไปคุยกันแล้วบอกว่าตระกูลที่ตายคือตระกูลที่เคยอยู่ที่บ้านของน้องเมย์นั่นแหละรายละเอียดก็ไปตามกันที่โรงภาพยนตร์นะครับสรุปเลยละกันน้องเมย์รู้แล้วว่าที่บ้านมีผียินอยู่เพื่อนของน้องเมย์ก็เลยบอกน้องเมย์ว่าให้น้องเมย์ไปหาบังฮิมบังฮิมน่าจะช่วยได้
แต่ยังไม่ทันจะไปเลยศพที่2ก็มาอีกแล้วอยู่ดีก็มีคนถูกแขวนคอตายเป็นคนที่2เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของชุมชนไปแล้วช่วงหัวค่ำคืนนั้นเพื่อนของน้องเมย์เลยพาน้องเมย์ไปหาบังฮีมน้องเมย์ก็ถามบังฮีมตรงๆว่าบังฮีมเล่นของใส่พ่อไหมบังฮีมก็บอกว่าฉันจะเล่นไปทำไมมนต์ดำอ่ะมันเป็นของต่ำฉันไม่เล่นหรอกแต่พ่อเธออ่ะโดนของเพราะพ่อเธออ่ะไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเข้านั่นก็คือ1ดึงพยันออก2ตั้งศาลพระภูมิซึ่งรายละเอียดก็เหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้แหละว่าศาลพระภูมิถ้าตั้งผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็เป็นการเรียกพลังลบเข้ามาแทนส่วนเรื่องยันอ่ะคงไม่ต้องพูดนะว่าถ้าดึงออกอ่ะมันจะส่งผลอะไรน้องเมย์ก็อยากให้บางฮีมช่วยพ่อแต่บางฮีมบอกว่าทางที่ดีอ่ะเธอสองคนแยกออกไปจากบ้านนั้นเสียดีกว่าก่อนที่เรื่องมันจะหนักขึ้นน้องเมย์ก็เลยกลับไปที่บ้านพอกลับไปที่บ้านปุ๊บก็เจอเลือดนองอยู่บนพื้นน้องเมย์ก็เลยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันก็เลยวิ่งไปดูพ่อแล้วพบว่าพ่อเอามีดกรีดข้อเท้าตัวเองในจุดที่พ่อคิดว่ามีแผลจนตอนนี้ข้อเท้าพ่อเวอะหวะเลยน้องเมย์ก็ลากพ่อลงมาชั้นล่างแล้วพยายามหาคนช่วยนะสุดท้ายบังฮีมมาที่บ้านแล้วก็ทำแผลพ่อของน้องเมย์พร้อมกับพาน้องเมย์และพ่อลงใต้เพื่อไปหาคนที่สามารถช่วยทั้งสองคนนี้ได้ในตอนแรกพระเอกสลบอยู่พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ถามน้องเมย์ว่านี่เราจะไปไหนกันนะปล่อยพ่อลงน้องเมย์ก็บอกว่าไม่ได้พ่อบางฮีมเราช่วยเราอยู่นะบางฮีมจะพาเราไปหาคนที่ช่วยเราได้ตอนนี้มีทางเลือกแล้วพ่อพวกรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นบทพูดเนี่ยผมจะขอข้ามไปนะไปตามรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับเอาเป็นว่าบางฮีมพาน้องเมย์แล้วก็พ่อมาพบกับหญิงชราคนนึงหญิงชราคนนี้เป็นหมอผีมาก่อนแล้วก็เก่งกล้ามากไล่ยินมาแล้วนักต่อนักแต่ตอนนี้เธอแก่มากแล้วเธอก็เลยบอกบางฮีมว่าตอนนี้ฉันแก่มากแล้วฉันไล่ผีแบบเมื่อก่อนไม่ไหวแล้วแต่บางฮีมก็บอกว่าตอนนี้มีทางเลือกแล้วเนื่องจากว่ามีคนตายไปแล้ว2คนถ้าไปทำอะไรสักอย่างคงมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกแน่น้องเมย์ก็ถามคุณยายนะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คะคุณยายก็เลยบอกว่าเรื่องบ้านก็เรื่องนึงแต่ที่สำคัญอ่ะคือพ่อของเธออันดับแรกคือต้องจัดการกับพ่อของเธอก่อนพ่อของเธอจิตใจอ่อนแอแล้วเต็มไปด้วยความเศร้าเลยเปิดโอกาสให้ยินเหมือนเข้าสิงร่างพอพูดจบปุ๊บอยู่ดีเตาไฟที่อยู่หลังคุณยายอ่ะมันก็ลุกโชติช่วงขึ้นมาและไอ้ผียินเข้าสิงร่างพระเอกอยู่ก็ครอบงำพระเอกแล้วพูดออกมาว่าข้าไม่ออกมันฆ่าเมียมันข้าจะไม่ออกไปไหนนั้นข้าไม่ออกแต่คุณยายก็ใช้วิชาไล่ผีไล่ยินออกไปได้จนตอนนี้ผีมันออกจากร่างพระเอกไปแล้วคือเอาตรงๆนะต้นเรื่องมาทำหลอนนะแต่พอมาเจอฉากช่วงหลังช่วงไล่ผีเนี่ยที่คุณยายไล่ผีเนี่ยผมคิดว่าความหลอนมันหายไปอ่ะไม่รู้ดิมันผิดคาดผิดกับความคาดหวังนิดหน่อยมันเปลี่ยนจากหนังผีที่เราไม่สามารถจับต้องอะไรผีได้กลายเป็นหนังผีที่เราสามารถฆ่าผีได้ประมาณนั้นอ่ะทีนี้พอผียินมันออกจากร่างพระเอกไปแล้วคุณยายก็เล่าประวัติของบ้านหลังนั้นให้ฟังซึ่งประวัติเนี่ยผมจะพูดแค่เหมือนในตัวอย่างเท่านั้นนะรายละเอียดเนี่ยไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับก็คือที่บ้านหลังนี้มันเป็นของนายคนไทยซึ่งไอ้นายคนนี้มันก็มีทาสเป็นชาวมุสลิมและบังเอิญไอ้ทาสคนนี้จะเล่นของแล้วมันไม่ชอบชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นทาสเลยมันเลยพยายามหนีทาสคนนี้มีชื่อว่ากระเดแต่บางครั้งมันก็เรียกว่าเกดอนะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรกันแน่เอาเป็นว่ากระเดเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทของตัวเองไอ้เพื่อนสนิทเนี่ยก็เอาเรื่องที่กระเดจะหนีไปฟ้องนายไอ้เจ้ากระเดเนี่ยมันก็เลยโดนจับแต่พอโดนจับได้ปุ๊บมันก็เล่นของเลยแล้วสาปแช่งพื้นดินแห่งนี้ให้คนอยู่ไม่เจริญและตอนที่สาปแช่งเนี่ยมันเป็นการเรียกยินชั่วร้ายให้มาสถิตอยู่ในพื้นดินแห่งนี้ด้วยและสุดท้ายกระเดก็โดนประหารแต่พอกระเดโดนประหารปุ๊บไอ้เพื่อนสนิทของกระเดที่เอากระเดไปฟ้องนายอ่ะไม่ก็รู้สึกผิดเว้ยมันเลยฆ่านายของมันและลูกน้องที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมอ่ะหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ยึดบ้านเอาไว้เป็นของตัวเองทั้งนี้ไอ้เพื่อนสนิทของกระเดคนนี้มันก็มีวิชามนต์ดำที่รู้มาจากกระเดเหมือนกันมันก็เลยเริ่มเล่นของมั่วไปหมดสุดท้ายมันเรียกยินมาและกักขังยินเอาไว้ในกรงนกซึ่งก็คือกรงนกในตอนแรกนั่นแหละแต่สุดท้ายไอ้เพื่อนสนิทของกระเดคนนี้แม่งก็ไม่รอดเพราะทางการจับตัวไปแล้วก็ประหารทิ้งหมดและด้วยเหตุการณ์นี้เองก็เลยทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านต้องสาปถ้าว่าถึงแม้จะเป็นบ้านต้องสาปแต่คนที่อาศัยอยู่ก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะบ้านหลังนี้มีคนคุ้มครองอย่างดีมีการแปะยันมีการแปะนู่นแปะนี่เอาไว้คุ้มครองบ้านหลังนี้แต่พระเอกอ่ะมือบอลไปดึงยันออกมันก็เลยชิบหายกันหมดในส่วนของเนื้อหาของกระเดเนี่ยผมชอบนะผมรู้สึกว่าเออว่ะแม่งเจ๋งดีมันมีความเป็นสากลดูแล้วตื่นเต้นดูแล้วแบบลุ้นระทึกอ่ะซีนเนี้ยผมถือว่าเจ๋งดีทีนี้ตามไม่ทันนะยินน่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วมันมี2ตัวคือยินของกระเดกับยินของเพื่อนกระเดเออแม่งหนักเลยแล้วเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้คุณยายก็เลยแนะนำว่าให้พระเอกย้ายออกจากบ้านซะเถอะทั้งพระเอกกับลูกสาวไม่มีทางเลือกก็เลยตัดสินใจจะย้ายออกจากบ้านและกลับไปอยู่บ้านเก่าแต่ว่ากลับไปบ้านเก่าไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้พ่อตาแม่ยายประกาศขายบ้านเก่าไปแล้วทั้งพระเอกลูกสาวเศร้ามากที่ต้องสูญเสียบ้านในความทรงจำไปลูกสาวก็เลยบอกพระเอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปเก็บข้าวเก็บของที่บ้านแล้วออกไปนอนโรงแรมกันไม่อยู่แล้วบ้านหลังนั้นพระเอกกับลูกสาวก็เลยกลับที่บ้านเว้ยเก็บข้าวเก็บของลูกสาวเนี่ยไปเก็บของชั้น2ส่วนพระเอกเนี่ยไปเก็บอัฐิของเมียแต่ปรากฏว่าในขณะที่พระเอกเก็บข้าวเก็บของอยู่ดีมันก็มีลมพายุมีพลังงานบางอย่างถาโถมมาจนพระเอกอยู่ไม่ได้โกรธที่เก็บอัฐิของเมียตกลงมาแตกพระเอกก็เลยหยิบรูปของเมียแล้ววิ่งออกจากบ้านไปแบบไม่มีเหตุผล
ส่วนลูกสาวได้ยินเสียงดังก็เลยรีบลงมาจากชั้น2แล้วปรากฏว่าพ่อหายไปไหนไม่รู้แต่เห็นโกรธของแม่แตกอยู่ก็หยิบอัฐิของแม่ขึ้นมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ทันใดนั้นไอ้เจ้าวิญญาณของยินมันก็ปรากฏตัวออกมาและคิดจะเข้ายึดร่างของน้องเมย์เพราะตอนนี้ใจน้องเมย์อ่อนแอมากถ้าเข้ายึดตอนนี้แล้วก็เข้าได้ง่ายเลยแต่ทันใดนั้นอยู่ดีก็มีคนตะโกนออกมาว่าเมย์เปิดประตูแล้วคนนั้นก็คือบังฮีมนั่นเองอยู่ดีบังฮีมก็เปิดตัวมากับยายที่ไล่ผีเว้ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวที่เนี่ยพวกฉันจัดการเองเธอไปตามหาพ่อซะน้องเมย์ก็เลยวิ่งไปตามหาพ่อนะส่วนบังฮีมคุณยายก็ไล่ผียินซึ่งในขณะที่คุณยายกับบังฮีมเข้าไปในบ้านอยู่ดีมันก็มีแบบลมพายุเหมือนตอนที่พระเอกเจอแล้วก็มีแสงวูบวาบวูบวาบสุดท้ายคุณยายบอกว่ายินร้ายออกไปยินร้ายออกไปและยินมันก็ออกไปเว้ยฉากเนี้ยบอกเลยไม่ชอบเพราะอะไรหนังไทยชอบทำแบบเนี้ยมาหลอนๆอยู่ดีสุดท้ายเอะอะก็มาแบบลมพายุแสงสีเสียงแม่งหลายเรื่องแล้วคือมันไม่โอเคอะตอนแรกมาแนวหลอนแล้วอยู่ดีมาตอนหลังปุ๊บมาแนวแบบถาโถมพลังอะมันเลยดูตลกไปนิดนึงมันควรจะเน้นบรรยากาศหลอนๆไว้ต่อมากกว่าบรรยากาศแบบนี้คือไอ้ฉากพายุเนี่ยตัดออกไปได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วบางฮีมกับคุณยายเนี่ยก็ออกไปด้านหน้าไปที่ศาลเพราะตอนเนี้ยไอ้ยินอะมันคลองศาลอยู่แล้วแม่งก็พังศาลทิ้งแล้วพอศาลพังปุ๊บไอ้วิญญาณของยินเนี่ยก็โผล่ร่างออกมาเป็นร่างของกระเดแล้วก็พยายามไล่คุณยายกับบางฮีมออกไปแล้วก็สาบใหญ่เลยสาบไปเลิกเลยข้าขอให้พื้นดินแห่งนี้ไม่เจริญหาเหวอะไรไม่รู้ยาวสุดท้ายบางฮีมก็อ่านคัมภีร์อัลกุรอานส่วนเจ้าผีกระเดไปสุดท้ายเหมือนผีกระเดมันจะรู้ดีชอบมันก็เลยสลายไปส่วนซีนของพระเอกและลูกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ขอพูดละกันให้ไปดูเองที่โรงภาพยนตร์เอาเป็นว่าจบด้วยดีพระเอกและลูกก็เดินมาลงกับบางฮีมบางฮีมก็ไปขุดดินใต้สารภูมิแล้วก็หยิบกระดูกกระเดออกมาพร้อมกับพูดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าหลังจากนั้นบางฮีมก็กระดูกกระเดให้กับคุณยายไปคุณยายก็ห่อกระดูกนั้นไว้แล้วบอกว่าไปกระเดกลับบ้านกันคุณยายก็หันพูดกับพระเอกแล้วก็น้องเมย์ว่าที่ฉันมาที่เนี่ยเพราะจะพากระเดกลับบ้านเพราะบ้านกระเดอยู่ที่ตานีภาคใต้นั่นเองเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งบ้านก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งพระเอกก็เลยขอความช่วยเหลือจากบางฮีมให้เรียกคนมาอ่านดูอาให้หน่อยทำพิธีในบ้านหลังจากนั้นพระเอกและลูกก็นั่งอยู่ในบ้านอย่างสงบสุขหลังจากนั้นยูดีก็มีเสียงดังขึ้นจากชั้น2แล้วต่องเสียงก็มาจากกรงนกนั่นเองก็นั่นแหละกระเดไปแล้วแต่เพื่อนกระเดยังไม่ไปก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะหนังมันปูบรรยากาศแบบน่ากลัวแบบหลอนๆด้วยเสียงด้วยภาพมาทั้งเรื่องผีมันโดนกำจัดได้ง่ายเกินไปอารมณ์เดียว Exorcist เลยเรื่องนี้สไตล์เดียว Exorcist เลยตอนแรกหลอนตอนหลังรวมกันไล่ผีเออประมาณนั้นน่ะแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงยังไงคือมันทำได้แหละแต่มันต้องมีไอเดียอะไรที่มันเจิดแล้วก็แตกต่างกับเดิมหน่อยซึ่งมันค่อนข้างยากพอดูมันก็เลยลงแบบหนังผีไทยพิมพ์นิยมอ่ะถามว่าแย่ไหมมันไม่แย่แต่แค่ว่าความหลอนในตอนแรกมันหายไปมันเสียอรรถรสในความหลอนในตอนแรกไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันยาวไปนิดนึงมันยาวถึง2ชั่วโมงซึ่งไอ้2ชั่วโมงมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องราวภายในบ้านแล้วมันกินเวลาหลายวันมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้อาจจะมีคนชอบสไตล์นี้และไม่ชอบสไตล์นี้แบบชัดเจนเลยนะแบบถ้าชอบก็ชอบมากถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยอ่ะเพราะการทิ้งความหลอนในคืนที่1 2 3 4เนี่ยมันถือว่าโอเคแต่มันกินเวลาและมันยืดเยื้ออีกอย่างนึงคือมันไม่ได้เห็นผีแบบตัวเป็นๆเลยโผล่มาแวบๆแล้วก็ไปจะเน้นบรรยากาศมากกว่าแต่ผมชอบนะผมชอบบรรยากาศของเรื่องบรรยากาศมันก็ทำให้หลอนได้แล้วแต่ก็อยากเห็นแบบตัวเป็นๆมายุ่งย่ามกับคนมายุ่งยากกับพระเอกหน่อยอ่ะแต่มันไม่มีไงและส่วนที่ผมชอบในเรื่องนี้ก็คือการเท้าความไปที่ประวัติของกระเดซึ่งเป็นต้นตอของผียินในเรื่องเนี้ยเฮ้ยผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นสากลดีดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนดูหนังฝรั่งอ่ะเออแต่มันไม่ดีที่ตอนจบไปแหละที่มาเป็นแบบพลังงานแล้วก็ออกเป็นตัวๆเลยเห็นกระเดเป็นตัวๆเลยผมว่ามันไม่รู้ดิมันขัดตาบอกไม่ถูกเหมือนกันผมรู้สึกว่าตอนจบมันไม่พีคมันลงแบบไม่พีคอ่ะคือไหนๆมันก็เห็นผียินเดินรอบบ้านแล้วใช่ป่ะทำไมมันไม่ให้ผียินมาหลอกอ่ะแบบเดินหลอกเดินตามหรือทำอะไรก็ได้อ่ะอันนี้คือแบบแทบไม่เห็นผียินที่มันเดินอยู่ในบ้านเลยมันก็แบบมาใช้พลังใส่แค่นั้นอ่ะมันเลยรู้สึกว่าไอสิ่งที่ปูมาชั่วโมงกว่าช่วงแรกอ่ะมันเสียไปนะครับส่วนเรื่องประเด็นมุสลิมแล้วก็ชาวพุทธไม่ใช่ประเด็นเลยหนังเรื่องนี้ไม่มีส่วนไหนที่ด่าชาวมุสลิมแล้วก็จะเยียดให้ชาวมุสลิมเป็นตัวร้ายเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้คือเรื่องของผีแต่เป็นผีในความเชื่อของชาวมุสลิมแค่นั้นเองแต่เข้าใจบางอย่างพี่น้องชาวมุสลิมก็มองว่าไม่เหมาะสมเพราะขนาดเรื่องเดือนนั้นเองก็มีคนบอกว่าให้ผีมาใส่ชุดไม่ชีไม่เหมาะสมก็มีเหมือนกันต้องเข้าใจว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเมื่อตั้งใจหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เรียกไม่ได้ว่าจะมีคนติแต่สำหรับตัวหนังเนี่ยผมมองว่าตัวหนังมันไม่ได้แย่นะเขาไม่ได้สื่ออะไรว่าร้ายอะไรชาวมุสลิมเลยแม้แต่น้อยรู้แล้วตัวหนังถือว่าโอเคนะผมให้คะแนนเรื่องนี้ที่ประมาณ6คะแนนละกันมาอารมณ์ประมาณหนังผีฝรั่งเรื่องนึงเลยดูได้มีจุดที่ง่วงบ้างแล้วก็มีจุดที่ตื่นเต้นชวนหลอนบ้างแต่เนื้อหาไม่ตราตึงบทไม่ตราตึงสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือบรรยากาศของเรื่องความหลอนของเรื่องและก็ฝีมือของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้เล่นดีหมดทุกคน
อินกับบทบาททุกคนมีคนเดียวที่เล่นและขัดๆนิดหน่อยก็มีแค่คุณยายนั่นแหละนอกนั้นเล่นดีหมดเลยตัวประกอบก็เล่นดีนะผมชอบนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้อ้อมีคนนึงที่เล่นแข็งๆนั่นคือคนที่เล่นเป็นหัวหน้าของพระเอกอันนั้นก็แข็ง เรื่องนี้ผมอยากให้ไปดูกันนะแล้วก็มาพิมพ์บอกพิมพ์พูดคุยกันแบบให้ผู้สร้างเขารู้ว่าจุดไหนที่เราอยากให้หนังเรื่องนี้ปรับปรุงเพราะผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันมาถูกแล้วมันทำดีแล้วมันคือหนังผีที่ฉีกอะไรมากกว่าผีลำไทยอ่ะมันเป็นผีที่มีสตอรี่ค่อนข้างน่าสนใจวิธีการนำเสนอค่อนข้างเป็นสากลแต่บทที่ทำให้ผู้ชมตาตึงใจบทที่ทำให้ผู้ชมสนใจเนี่ยมันยังน้อยไปหน่อยคนมาดูหนังผีเขาไม่ต้องการดูสตอรี่ของพ่อลูกเขาต้องการดูผีซึ่งเรื่องนี้มันยังถือว่าน้อยไปครับบรรยากาศดีแล้วเต้นผีน้อยไปนิดนึงแค่นั้นแหละแล้วก็ตอนจบเนี่ยยังลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมองว่าหนังผีไทยน่าจะไปศึกษาตอนจบของหนังผีญี่ปุ่นหลายเรื่องนะกับหนังผีเกาหลีอ่ะผมว่าหลายเรื่องเนี่ยจบดีน่ากลัวนะหนังผีไทยส่วนใหญ่อ่ะตายตอนจบครับจริงๆนะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับขอให้คนไปดูเยอะๆนะแล้วก็มาช่วยพิมพ์บอกกันให้เขาได้รู้ว่าส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงพอมีเรื่องหน้ามาเนี่ยมันจะได้ปรับปรุงได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับผมนพพรเชนนพพรหลบไปเลยขอลาไปก่อนทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับบ๊ายบาย